ต้องบอกว่ามิจฉาชีพที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเชิงของเอาโลโก้เอารูปผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาคตลาดทุนก็ดีหรือในตัวบริษัทจดทะเบียนก็ดีมาใช้ในการหลอกลวงผู้ลงทุนครับคือสิ่งสังเกตจุดแรกเลยนะครับจะอ้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงให้ตระหนักไว้ก่อนเลยว่าเมื่อได้รับเพจเชิญชวนให้ไปลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นเพจปลอมที่หลอกลวงอย่าเชื่ออย่าโอนเงินและอย่าแชร์อย่าเชื่อหมายความว่าไงเมื่อรับเพจเชิญชวนให้ไปลงทุนเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมาหลอกลวงถ้าเกิดเชื่อแล้วอย่าโอนเงินคำว่าอย่าโอนเงินเนี่ยก็คือว่าก่อนจะโอนเงินเนี่ยขอให้เช็คให้ดีชื่อบัญชีปลายทางเนี่ยควรจะเป็นบัญชีของบริษัทนะฮะไม่ใช่ชื่อบัญชีของบุคคลธรรมดาสุดท้ายก็คืออย่าแชร์ถ้าเกิดเจอแล้วอย่าไปแชร์ต่ออย่าไปทำให้เพื่อนเราหรือความเสียหายกระจายไปยังวงกว้างโดยเราสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็น Set Contact Center หรือ SEC Check First หรือทางกระทรวงดิจิทัลที่1212ครับผม